ค่ะสภาพสวนพริกวันนี้วันนี้ก็วันที่2เดือน5เนี่ยต้นพริกกำลังจะแตกกอกำลังจะแตกกอหญ้าก็ขึ้นเนี่ยหญ้าตรงนี้ก็ขึ้นคือต้องถอนออกให้เขาเดี๋ยวหญ้าตรงทางเดินนี้ก็เพรียบเดี๋ยวต้องใช้รถมาปั่นตอนนี้ดินมันรู้สึกว่าจะแน่นฝนเพิ่งหยุดตกได้ประมาณ2วันเดี๋ยวต้องประมาณสัก 2-3 วันใช้รถมาปั่นเสร็จแล้วก็เราจะดายหญ้าถอนหญ้ามันจะง่ายขึ้นต้นพริกที่เราปลูกในพลาสติกดำเนาะตรงข้างๆเนี่ยมันจะมีหญ้าเนี่ยต้องคอยดูแลแล้วก็ถอนออกเพราะว่าช่วงนี้ต้นพริกมันยังเล็กเดี๋ยวหญ้าจะไปรัดแล้วมันจะไม่โตตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคือการดูแลช่วงระยะแรกพอต้นพริกโตก็โอเคหญ้าเขาจะต้นเล็กเหมือนว่าต้นพริกมันจะไปคุมหญ้าช่วงแรกเนี่ยเราต้องดูว่าหญ้าน่ะกลัวไปคุมต้นพริกมันจะไม่งามจะมีปัญหาคือหญ้าอย่างนี้แหละถ้าเขาโตนี่มันจะไปคุมตรงต้นพริกแล้วทำให้ต้นพริกไม่โตเราต้องค่อยๆดึงออกเนี่ยหญ้าตรงนี้จะไม่ค่อยดีหญ้าแบบนี้แน่นทำให้ดินแน่นแล้วก็ต้นผักต้นเพชรไม่งามด้วยจะอยู่แบบนี้เนี่ยเราต้องคอยดูแลให้เขาต้องถอนออกไม่งั้นก็ไปรัดต้นพริกทำให้ต้นพริกแคะแกรนเดี๋ยวต้องไล่ทีละจุดละจุดเนี่ยยากแบบนี้เนี่ยแย่ถ้าแบบอยู่ใกล้พวกผักพวกพริกต้นพริกต้นมะเขือเล็กๆนะเนี่ยนี่ยิ่งเยอะด้วยต้องคอยใช้เนี่ยเขียวของญี่ปุ่นเนี่ยถอนออกพอโตไปสักพักกิ่งพริกก้านพริกมันก็จะคุมหญ้าเองหญ้าก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้หญ้ามาก่อนพริกเลยแหละเดี๋ยวจะให้ดูการคุมต้นผักอีกแบบหนึ่งของคุณตาชาวญี่ปุ่นเนาะท่านจะใช้ถุงนี้จะเป็นถุงปุ๋ยแล้วก็ตัดปากแล้วก็ตัดก้นของถุงพลาสติกเสร็จแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยปักเสร็จแล้วก็เอาถุงลงไปเพราะว่าช่วงนั้นห้าบางทีกลางคืนมันยังหนาวเนาะการปลูกผักมะเขือพริกชาวญี่ปุ่นเขาจะใช้ลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่คุมแบบทำอุโมงค์พลาสติกหรือคุมผ้าขาวๆเป็นใหญ่ๆที่ว่ากันหนาวนะกันหนาวสำหรับพวกผักไม่ให้หนาวมากนะก็ทำแบบนี้ก็โอเคอันนี้ก็เหมือนกันนี่จะทำไม้รู้สึกว่าจะเป็นแตงน่าจะเป็นแตงของคุณตาอันนี้ก็เหมือนกันทำสี่มุมเป็นไม้ธรรมดานั่นแหละไม้ไผ่ตามข้างป่าอันนี้ก็เหมือนกันน่าจะเป็นแตงดองของชาวญี่ปุ่นเป็นแตงดองไม่ใช่แบบ
ไม่ใช่แบบแตงกวานะชาวญี่ปุ่นจะมีแตงสำหรับทำดองเป็นผักดองออกมาเยอะคุณตาท่านจะมีป้ายชื่อปักของชนิดของผักที่ท่านปลูกด้วยนะเนี่ยแล้วก็อันโน้นก็เหมือนกันเนี่ยจะมีป้ายชื่อค่ะการเอาถุงพลาสติกมาคลุมแบบนี้เนี่ยส่วนมากคุณตาคุณยายท่านจะเริ่มปลายเดือน4แล้วก็ต้นเดือน5เพราะว่าช่วงนั้นอากาศมันอุ่นเพราะว่าถ้าช่วงเดือน3ไม่ได้ผักตายเหมือนกันเพราะช่วงเดือน4เดือน5ความเย็นของช่วงกลางคืนมันเย็นเนาะแล้วก็ทำให้ต้นกล้าผักใบผักสัมผัสความเย็นมันก็จะไม่ค่อยดีแล้วช่วงกลางวันอากาศก็ร้อนจัดท่านก็เปิดปากถุงลักษณะแบบนี้เพื่อว่าระบายความร้อนให้ต้นผักเพราะว่าถ้าผักเจอความร้อนจัดๆนี่ก็ช็อกตายได้แบบนี้ก็ต้นกล้าผักก็โตเร็วเหมือนกันนะอันนี้ผักกาดเขียวปีจะลองไว้ทำพันดูเมล็ดเขาจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะถ้าเจอฝนหรือพายุก็แย่เหมือนกันนั่นแหละเมล็ดพันมันอาจจะไม่ดีเท่ากับทางเมืองไทยหรือเราเอาไว้ปลูกในกินเฮามันก็ดีแต่นี้กินเฮามันแคบอันนี้จะเป็นแขนงคะน้านะเนี่ยหนอนเริ่มมาแล้วหนอนเขียวนี่ใบเป็นรูเลยกำลังห่อเนาะยังห่อไม่แน่นเท่าไหร่ห่อเล็กๆนึง